สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานตัว Nest Home Security นะครับเป็นรุ่น D8X Excel นะครับก็คือเป็นรุ่นที่ใช้ซิมแทนการเดินสายโทรศัพท์มาที่ตู้นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็คือง่ายและสะดวกเพราะว่าเราเอาแค่ซิมการ์ดใส่เข้าไปนะครับรุ่นนี้ก็จะแถมเสาอากาศมาให้นะครับแล้วก็ควบคุมผ่านแอปด้วยนะฮะทีนี้ในตัวระบบเนี่ยที่เราติดตั้งอยู่เนี่ยก็คือหนึ่งเลยเนี่ยเราจะมีลำโพงภายนอกนะครับจะมีฝาครอบลำโพงซึ่งจะมีเซ็นเซอร์คอยตรวจจับเรื่องของการเปิดฝานะครับถ้ามีการเปิดฝาระบบก็จะร้องและแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์เราแล้วก็จะมีไฟไซเรนนะครับแจ้งให้เพื่อนบ้านเราหรือรปภ.เนี่ยให้เห็นว่าอันเนี้ยบ้านเรามีการบุกรุกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลำโพงภายในแล้วก็ตัวนี้เราก็จะมาใช้กับตัวรุ่นคีย์แพดนะครับที่เป็นรุ่นทัชสกรีนก็คือสัมผัสจอได้เนี่ยตอนนี้อย่างมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยก็จะตัวเมมโมรี่เนี่ยก็จะขึ้นกระพริบนะฮะแล้วก็เข้าไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการอะลามโซนไหนนะครับอะลามโซนไหนแล้วก็มีดิสอาร์มไปตอนกี่โมงอะไรต่างๆนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสาธิตการใช้งานตัวนี้ผ่านแอปการทำงานเนี่ยการทำงานเนี่ยก็คืออย่างกรณีเราออกไปข้างนอกแล้วเราลืมสั่งเปิดระบบนะครับแล้วเราลืมสั่งเปิดระบบผ่านทางหน้าจอเราก็สั่งเปิดระบบผ่านทางแอปได้เลยนะครับรุ่นนี้การใช้งานเนี่ยก็คือเมื่อเปิดแอปมาเนี่ยเราก็กดสั่งอาร์มนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยจะให้เราส่งผ่าน SMS เป็นชุดคำสั่งเข้าไปนะครับเมื่อเราส่งคำสั่งไปแล้วเนี่ยในตัวระบบก็รอละอันนี้นะใช้เวลาประมาณสัก10 วินาทีนะฮะอันนี้ระบบพร้อมทำงานเมื่อระบบพร้อมทำงานเนี่ยคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปจับที่เซ็นเซอร์นะครับอันนี้เซ็นเซอร์ร้องละไฟก็จะกระพริบเมื่อระบบร้องเนี่ยตัวสัญญาณเนี่ยก็จะส่งมาที่ SMS เราพอเราได้ทราบข้อมูลจาก SMS ว่ามีการบุกรุกโซนนะครับเราก็ไปที่แอปนะครับไปที่แอปแล้วเราก็สั่ง List Arm นะครับแล้วก็ Continueแล้วก็ส่งข้อความส่งคำสั่งเข้าไปนี่ครับเมื่อเราส่งชุดคำสั่งไปเนี่ยมันก็จะสั่งปิดระบบแล้วก็พอกลับมาที่บ้านเราก็จะมาเจอเมมโมรี่กระพริบนะครับแล้วก็เช็คดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับส่วนจอนะครับจอเนี่ยเราก็จะสามารถต่อได้หลายตัวนะครับที่ติดมาเนี่ยก็ประมาณ3-4 ตัวก็แล้วแต่ลักษณะบ้านการใช้งานโดยทั่วไปถ้าเป็นบ้านจะติดตัวเดียวด้านล่างก็ได้หรือจะติดด้านล่างและในห้องนอนหรือว่าโถงบันไดทางขึ้นชั้น 2นะครับอย่างกรณีถ้าบ้านหลังใหญ่เนี่ยเราก็เดินสายไปเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่มีทางเข้าออกหลายทางแล้วเราก็ติดจอทัชสกรีนเพิ่มเข้าไปได้นะครับ